สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานเจ้าตัวนี้นะครับยาชิก้าอิเล็กโทร35ตัวรุ่น GT นะครับแต่ว่าเป็น ISO 1000แล้วนะครับนี่นะครับเล่นก็จะมีฝุ่นบ้างนะครับแต่ว่าอันเนี้ยไม่มีผลต่อภาพแน่นอนนะครับเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามันจะอาจจะขัดใจคนบางคนนะเราก็อยากขอให้คนที่แบบรับสภาพได้นะครับวันกล้องก็มือสองแล้วแล้วตัวนี้ก็ไม่ได้ใหม่มากนะครับมันจะมีบางตัวก็ใหม่มากแต่ตัวนี้ถือว่าสภาพดีแต่ว่าไม่ได้ดีมากคลีนสวยงามอะไรนะครับตรงนี้ก็เป็นโฟกัสนะครับตรงนี้ปรับได้ปกติตรงนี้ปรับรูรับแสงนะครับกว้างสุดที่ 1.7 แคบสุดที่ 16 นะครับนี่ปรับโหมด B Auto แล้วก็ใช้กับแฟลชนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสกันที่ออโต้ก่อนนะครับตรงนี้ไว้เปิดฝาหลังดึงขึ้นแบบนี้ใส่ฟิล์มตรงนี้เอาปลายฟิล์มเสียบเข้าร่องตรงนี้นะครับเราขึ้นฟิล์มเข้าไปเนี่ยมันก็จะพันฟิล์มปลายฟิล์มเข้าไปนะตรงร่องตามตรงนี้ผมบุฟองน้ำไว้ให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับการแสงรั่วนะครับแล้วอีกหน้าที่หนึ่งก็คือไว้กอฟิล์มก็ตามลูกศรก่อนกอก็ให้กดตรงนี้จมไปก่อนนะแล้วค่อยกอแล้วขึ้นฟิล์มเนี่ยมันก็จะเด้งกลับมาเองนะครับตรงนี้เป็นไฟวัดแสงส่วนตรงนี้เป็นปรับ ISO นะครับตั้งไว้สัก800แล้วกันตรงนี้เป็นล็อกชัตเตอร์นะครับถ้าเราปรับอันนี้ก็ปลดล็อกนะครับขึ้นฟิล์ม1ครั้งต่อการกดถ่าย1ทีนะครับกดครึ่งนึงก่อนนึกว่าอาจจะไม่ถึงครึ่งนะครับขึ้นสีแดงคือเขาเตือนว่าเราเปิดรูรับแสงกว้างไปกับสภาพแสงณตอนนี้นะครับถ้ามันพอดีแล้วยังสว่างไปอยู่2.8 ยังแดงไปถ้ามันพอดีแล้วเรากดลงไปแล้วมันจะไม่ขึ้นไฟนะครับก็กดสุดได้เลยอ้าวยังมีอันเนี้ยพอดีแล้วก็กดสุดได้เลยกล้องมันก็จะเปิดปิดชัตเตอร์ให้เรานะครับอันนี้ F16 นะครับสีส้มคือเขาเตือนว่าเราเปิดรูรับแสงเล็กไปก็ตรงข้ามกับสีแดงนะ 5.6 น่าจะพอดีนะดาวนะF8 นี่พอดีแล้วก็กดถ่ายได้เลยนะครับถ้าเราปรับ F16 นึกว่า F1.7 นึกว่าขึ้นสีแดงอยู่นึกว่าขึ้นสีส้มเนี่ยเราก็กดถ่ายได้นะแต่ว่าแสงมันจะไม่พอดีแบบนี้เห็นไหมมันสปีดก็จะดูช้าๆลงไปนิดนึงนะครับอันนี้ปรับเป็นโหมด B แล้วเราก็กดค้างนะครับนี่พอเราปล่อยนิ้วมันก็จะปิดรับแสงกับภาพอันนี้ไว้ถ่ายพวกไฟถ่ายรถเป็นเส้นยาวๆหรือว่าเราถ่ายตั้งกล้องไว้แล้วก็วาดเป็นรูปหัวใจอะไรก็ได้นะอันนี้ผมเปิดกว้างสุดนะครับที่ 1.7 นี่ทำงานครบนะอันนี้ผมตั้งตัวตั้งเวลาถ่ายนะครับแล้วก็กดถ่ายบางตัวก็อาจจะฝืดๆหน่อยอันนี้ก็อันนี้ยังโอเคอยู่นะครับปึ๊บมาทำงานอ๋อลืมเช็คแบตนะครับกดให้ดูนะไฟสีเขียวจะขึ้นตรงนี้นะครับกดข้างหลังแบบนี้การทำงานครบถ้วนเรียบร้อยขอบคุณมากๆครับ